สวัสดีค่ะชื่ออาอายนะคะกรณิตรัศวินประเสริฐค่ะวันนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกับที่นี่นะคะครั้งที่2แล้วค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าไม่เท่าครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นกว่าแล้วก็กดดันกว่าค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยได้เจอพี่ๆที่นี่มาก่อนแต่พอมารอบนี้ก็คุ้นเคยกันมากขึ้นค่ะทำงานกันแบบว่าไวมากขึ้นวันนี้ก่อนที่จะมาร้องนะคะตื่นเช้ามาหนูก็เตรียมตัวค่ะวอร์มเสียงกลัวเสียงไม่มามากค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าทำงานออกมาได้น่าพอใจอยู่ค่ะเพลงนี้ยากตรงที่โทนเสียงของเพลงนี้จะต่ำกว่าปกติที่หนูแบบจะร้องแล้วก็ชินไปแล้วค่ะก็เลยแบบเหมือนต้องมีความดึงช่องเสียงตัวเองที่เป็นแบบโทนต่ำออกมามากขึ้นแล้วก็ใส่ความซึ้งกินใจมากขึ้นเพราะว่าเนื้อหาของเพลงคือซึ้งมากแล้วก็แบบเราต้องให้ความสำคัญกับคำหลายๆคำอย่างเช่นคำว่าพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องร้องยังไงให้มันดูพิเศษค่ะสำหรับเพลงพิเศษนะคะก็เป็นเพลงที่แทนตัวละครอโปค่ะซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องจนกว่าจะได้รักกันนั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะตรงตามเนื้อเพลงมากๆถ้าใครได้ฟังเพลงแล้วก็น่าจะแบบเข้าใจได้ง่ายค่ะว่าเพลงนี้ก็คือบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นคนธรรมดาเรื่อยๆใช้ชีวิตปกติทุกๆวันจนกระทั่งได้เจอกับเขาคนนั้นเข้ามาทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าโอ้นี่มันคือความรักที่ดีมันเป็นอย่างนี้นี่เองแบบทุกอย่างที่เขาให้มามันดูมีค่าอะไรอย่างนี้ค่ะเสน่ห์ของเพลงนี้เหรอคะก็คือเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงเข้าใจง่ายแล้วก็บวกกับคำสวยมากๆค่ะแบบเพิ่งรู้ว่ารักที่แท้จริงที่สวยงามมันคือยังไงจนได้เธอเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็คือดีค่ะค่ะทุกคนฝากเพลงพิเศษด้วยนะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกันค่ะก็ร้องโดยอ้ายเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะหนูก็พยายามอย่างเต็มที่ค่ะ